ลยแล้วรัฐบาลอุ้มการบินไทยเพื่ออะไรชาวเน็ตปลื้มอีเวนต์ในหลวงราชินีเย็บหน้ากากอนามัยในที่สุดก็มีคำเฉลยเรียบร้อยแล้วเป็นภาพที่เผยแพร่จากข่าวในราชสำนักโดยสำนักพระราชวังเป็นภาพชัดเจนที่เฉลยว่าทำไมรัฐบาลไทยต้องอุ้มการบินไทย 70,000 ล้านเพื่อมีไว้ให้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีสุทธิดาเอาไว้เสด็จกลับมาทำภารกิจที่สำคัญในประเทศไทยจากการที่เสด็จพระราชดำเนินกลับมานิวัตรพระนคร19ชั่วโมงเมื่อวันที่6เมษายนเสด็จถึงตอนเช้าวันที่6เมษายนทำภารกิจต่างๆและเสด็จกลับไปในค่ำคืนเดียวกันของวันที่6และไปถึงที่สวิตเซอร์แลนด์วันที่7เมษายนวันนี้สำนักพระราชวังได้เผยแพร่ภาพภารกิจสำคัญของพระองค์ทั้งสองในการเสด็จนิวัตรพระนครครั้งที่แล้ว19ชั่วโมงชาวเน็ตพากันปลื้มในอีเวนต์ครั้งนี้อีเวนต์ในหลวงราชินีเย็บหน้ากากอนามัยเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกราวเมื่อสำนักข่าว BBC ไทยได้นำเสนอข่าวจากสำนักพระราชวังใจความว่ารัชกาลที่10สำนักพระราชวังเผยแพร่ภาพชุดในหลวงพระราชินีทอดพระเนตรการทำถุงผ้าพระราชทานหน้ากากอนามัยสำนักพระราชวังเผยแพร่ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส1พฤษภาคม2563วันนี้วันที่1พฤษภาคมเว็บไซต์หน่วยงานราชการในพระองค์ www.royaloffice.thเผยแพร่ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรโครงการพระราชทานความช่วยเหลือประชาชนในความรับผิดชอบของกองบัญชาการทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ณกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงใส่พระราชหฤทัยในสุขทุกข์ของประชาชนเป็นอย่างยิ่งทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญที่จะดูแลประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและบรรเทาทุกข์ยากเดือดร้อนให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่ยากลำบากเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เว็บไซต์หน่วยงานในพระองค์ระบุทั้งสองพระองค์ได้พระราชทานพระมหากรุณาและพระราชทานความช่วยเหลือในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์แพทย์ถุงยางชีพและหน้ากากอนามัยและสิ่งของอื่นๆที่โปรดเกล้าให้จัดหาและพระราชทานไปยังโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศและชุมชนแออัดทั้งนี้เมื่อวันที่1พฤษภาคม2562ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเรื่องสถาปนาสมเด็จพระราชินีความว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลมีพระราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศว่าโดยที่ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับพลเอกหญิงสุทธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาถูกต้องตามกฎหมายและราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการแล้วจึงมีพระราชโองการสถาปนาพลเอกหญิงสุทธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาพักอัครมเหสีเป็นสมเด็จพระราชินีสุทธิดาทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรแห่งพระราชวงศ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันภาพชุดนี้มีทั้งหมด21ภาพประกอบด้วยภาพที่ทั้งสองพระองค์ทรงทอดพระเนตรการทำถุงผ้าพระราชทานสำหรับบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่ราษฎรการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเย็บหน้ากากผ้าสำหรับเป็นตัวอย่างให้กองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์นำไปผลิตเพื่อพระราชทานแก่ข้าราชบริพารและราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนนั่นคือข้อความที่เว
เว็บไซต์ของ BBC ไทยได้นำเสนอข่าวดังกล่าวนอกจากในเว็บไซต์ของ BBC ไทยแล้วใน Facebook Fanpage ของ BBC ไทยได้นำเสนอข่าวดังกล่าวเช่นเดียวกันมีรายละเอียดใจความว่าทั้งสองพระองค์ทรงทอดพระเนตรการทำถุงผ้าพระราชทานการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินียังเย็บหน้ากากผ้าอนามัยสำหรับเป็นตัวอย่างให้กองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์นำไปผลิตเพื่อพระราชทานแก่ข้าราชบริพารและราษฎรทั้งหลายอีกด้วยผ่านไปเวลา1ชั่วโมงมีคนมากดไลค์กดเลิฟกดหัวเราะ 4,700 รายมียอดความคิดเห็น529ความคิดเห็นมียอดแชร์426แชร์อาทิความคิดเห็นเช่นไม่ได้สร้างภาพเลยนะต้องทำด้วยความจริงใจล้วนคนเยอรมันช่างโชคดีจริงๆอีกท่านหนึ่งบอกว่าใจเย็นๆค่อยๆคอมเมนต์นะชาวเฟซอีกท่านหนึ่งบอกว่าประชาชนไม่ปลื้มครับหวังว่าคงไม่จับเข้าคุกนะครับท่านต่อไปครับชาวบ้านได้ประโยชน์อะไรจากการที่รัฐบาลอุ้มบริษัทการบินไทยด้วยงบเกือบ 100,000 ล้านวันนี้ภาพนี้คงชัดเจนว่าด้วยเหตุที่ยังมีสายการบินไทยและมีเส้นทางการบินระหว่างกรุงเทพมิวนิกและกรุงเทพซูริกสวิตเซอร์แลนด์ทำให้สองพระองค์สามารถเสด็จกลับจากการพำนักอยู่ที่รัฐบาวาเรียเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์บินกลับมาทำภารกิจในครั้งนี้ได้นี่คือคำตอบเฉลยแล้วว่าทำไมรัฐบาลไทยต้องอุ้มทั้งสายการบินไทยเอาไว้ท่านต่อไปครับมองจากดาวอังคารก็รู้ครับว่าทรงห่วงใยพระศกนิกรอย่างแท้จริงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานท่านต่อไปครับข่าวที่ไทยลงอย่างหนึ่งข่าวที่เยอรมันลงอีกอย่างหนึ่งข่าวที่สวิตก็ลงอีกอย่างหนึ่งล้วนตรงข้ามกับข่าวไทยแต่ยังไงนั้นเรารอเสพข่าวจากปารีสดีกว่าชัวร์สุดสำนักข่าวราชสำนักประจำกรุงปารีสสมศักดิ์เจียมธีรสกุลยังไม่รายงานข่าวนี้นะครับรอสักครู่ท่านต่อไปครับสายการบินไทยสร้างหนี้และภาระให้ประชาชนเป็นผู้อุ้มโดยภาษีของประชาชนพอประชาชนจะได้เงินเยียวยา 5,000 บาทแสนยากลำบากต้องลงชื่อคัดแล้วคัดอีกทีการอุ้มการบินไทยอุ้มเป็นแสนล้านง่ายนิดเดียวแน่นอนอยู่แล้วการบินไทยของใครรู้ไว้ซะด้วยท่านต่อไปครับล่าสุดเหยียบแผ่นดินไทยแค่19ชั่วโมงมีเวลาเย็บหน้ากากด้วยทรงพระอัจฉริยะมากมายเพคะปลื้มท่านต่อไปครับถึงพระองค์จะเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระราชทรัพย์มากมายเป็นอันดับหนึ่งของโลกแต่ยังคงยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ข้าพเจ้าจะยึดถือในแง่ของความพอเพียงบรรจงเย็บหน้ากากทีละแผ่นเพื่อให้คนไทยได้ใช้ท่านทรงงานหนักขนาดนี้ยังไม่วายมีพวกชังชาติมาจับจ้วงผมเสียใจจริงๆหวังว่าพวกจับจ้วงจะตามหมอหยองไปในเร็ววันปลื้มมากไหมครับท่านต่อไปครับทรงเย็บทีละแผ่นเลยนะครับทรงพระเกษมสำราญกับพระสหาย20คนไหมเพคะที่แกนเชอร์โนบิลณเมืองแกมิดปาเกนแคชเชนรัฐบาวาเรียปื้มไม่ปื้มกระเตมตำรานไหมเพคะท่านต่อไปครับถ้าได้มาใช้พร้อมเจลลูกสาวนี่ผมคงไม่มีวันติดโควิดแน่นะครับตรงพระเจริญยิ่งยืนนานท่านต่อไปครับอยู่ในใจเป็นหมื่นล้านคำแต่ไม่อาจพูดคำอื่นได้นอกจากคำว่าอากาศที่สวิสดีไหมเพคะที่เมืองแอนเจลเบิร์กท่านต่อไปครับถ่ายรูปเสร็จกลับบ้านได้อะไรกันวะไม่เข้าใจอีกท่านหนึ่งครับรักคือรักหลงคือหลงถ้าถามประชาชนคงไม่เข้าใจประชาชนเกยตื้นแวะมาร้องเพลงเฉยๆอีกท่านหนึ่งครับวันครบรอบแบบนี้คงจะทรงจุดๆๆงานหนักนะใครคะท่านต่อไปครับทรงพระนั่งชิวๆมากทรงพระเจริญ
อีกท่านหนึ่งครับทรัพย์สินมากมายช่วยคนได้ทั้งประเทศเย็บหน้ากากโชว์เพื่อโอ้ยขำฮ่าแหมต้องเย็บทีละแผ่นเลยนะครับยังไม่ปลื้มอีกเหรอท่านต่อไปครับทรงรักพระสงฆ์นิกรชาวไทยมากทรงบินมาไกลเย็บหน้ากากให้แล้วยังบินกลับไปเยอรมันกับสวิตอีกเหนื่อยแย่เลยทรงพระเจริญนะครับท่านต่อไปครับแกรนด์โฮเทลเชอร์นิบิลที่แกรมมิทปาร์คแอนด์แคชชั่นลองดูนะคะสวยมากอย่าลืมที่แอนเจลเบิร์กสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะครับท่านต่อไปครับมันเป็นการแสดงหรือเปล่าอีกท่านนึงบอกว่าคิดเหมือนกันท่านต่อไปบอกว่าสิ่งที่ควรทำไม่ทำสิ่งที่ไม่ควรทำกับทำก็ยังงงๆนะครับนี่คือภารกิจที่สำคัญใน1ในภารกิจ19ชั่วโมงที่เสด็จนิวัตพระนครเมื่อครั้งวันที่6เมษายนและแน่นอนว่าในเดือนพฤษภาคมทรงไม่เสด็จกลับทรงอยู่ที่เยอรมันและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของชาวเน็ตปลื้มอีเวนต์ในหลวงราชินีเย็บหน้ากากอนามัยและนี่คือคำเฉลยว่าทำไมรัฐบาลไทยต้องอุ้มการบินไทยต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Channel เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ